ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันหนูอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเอาน้ำดื่มสมุนไพรอีสูตรหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสูตรทำง่ายเลยนะคะช่วยลดความดันได้ดีนะคะให้กินนะคะหลังมื้ออาหารทุกวันนะคะเป็นเวลา5วันนะคะและ3มื้อนะแค่5วันก็เห็นผลแล้วว่าความดันโลหิตสูงนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นเลยความดันโลหิตสูงก็จะลดลงดังเห็นได้ความดันโลหิตสูงนะคะก็จะลดลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันก่อนค่ะค่ะใบกะเพราค่อนข้างเหี่ยวนุ๊กเก็บมาจากหลังบ้าน1กำมือนะคะน้ํา1ลิตรนะคะเราเด็ดเฉพาะใบกะเพราลงไปในน้ํา1ลิตรเลยค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็เอาไปต้มนะคะต้มนะคะด้วยไฟอ่อนนะคะเพื่อให้เคี่ยวส่วนของเป็นยาออกมานะคะค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าสมุนไพรกะเพราเนี่ยดีกับคนเป็นความดันโลหิตสูงอย่างไรค่ะจากกะเพรานะคะนิยมมาผัดกับเนื้อสัตว์แล้วนะคะเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวของสัตว์แล้วนะคะยังช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยนะคะซึ่งคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้แนะนำให้ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงนะคะรับประทานชากะเพราเป็นประจำเลยนะคะทีนี้นะคะมาดูสรรพคุณโดยรวมนะคะกะเพราเป็นพืชประเภทไม้ร่มรุกนะคะมีขนาดลำต้นสูงประมาณ 3-60 เซนนะคะเป็นพืชที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีสมุนไพรค่ะนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดเลยนะคะนิยมนะคะที่นิยมนะเอามาทำในรูปของชาลดกะเพราเลยเนี่ยซึ่งกะเพรานะคะบรรเทาอาการโรคหลายอย่างชนิดนะคะซึ่งรวมถึงโรคความดันโลหิตสูงค่ะมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูงจากการศึกษานะคะว่ามีฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูงอันอาจมีผลจากฤทธิ์ขยายหลอดเลือดส่วนปลายและเชื่อว่ามีคุณสมบัติยับยั้งการเกาะกันของเกล็ดเลือดเพิ่มระยะเวลาแข็งตัวของเกล็ดเลือดนั่นเองค่ะความดันโลหิตสูงเกิดจากความเครียดนะคะในกะเพราเนี่ยมีสารอยู่ตัวนึงนะสารสกัดนะคะมีฤทธิ์ในการระงับประสาทนะคะแล้วก็คลายเครียดได้ซึ่งจะมีผลต่อการลดความดันได้อีกด้วยนะคะซึ่งนะคะในกะเพรามีสารอยู่ตัวนึงคือฟิกออยล์นะคะมีฤทธิ์ช่วยลดความดันโลหิตสูงนะคะอันอาจมีผลจากฤทธิ์การขยายหลอดเลือดส่วนปลายและเชื่อว่ามีคุณสมบัติยับยั้งการเกาะกันของเกล็ดเลือดเพิ่มระยะเวลาการแข็งตัวของเลือดนั่นเองค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปต้มกันนะคะด้วยไฟอ่อนๆ นะคะแล้วก็เคี่ยวไว้นะคะหลังจากมันเดือด10นาทีค่ะค่ะหลังจากมันเดือดนะคะให้เราต้มด้วยเราก็ต้มด้วยไฟต่ำต่ออีกนะคะประมาณนะคะ10นาทีค่ะเพื่อให้คุณค่าทางยาออกมาครบนะคะเดี๋ยวพอแล้วมันครบ10นาทีแล้วเราจะเสิร์ฟกันค่ะเป็นไงมั่งคะทำง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับนะคะสมุนไพรลดความดันแบบไม่ต้องใช้ยากันนะคะแล้วก็ดื่มง่ายด้วยนะคะที่สำคัญลองไปทำกันดูนะคะแถมราคาประหยัดมากๆเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าดื่มติดต่อกัน5วันจะเห็นผลได้ชัดเจนนะคะให้ตรวจวัดความดันในช่วงเช้าเท่านั้นนะคะซึ่งคลิปหน้านะคะนุกจะมีวิธีตรวจวัดความดันมาฝากกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ